จะเอาชีวิตของน้องตุ้มเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์น้องตุ้มจะว่ายังไงผมฟังดูแล้วเรื่องราวของน้องตุ้มน่าสนใจแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนโหวตกันว่าหนังเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรก็กลายเป็นว่าทุกคนทั่วประเทศก็โหวตมาว่า Beautiful Boxerก็สำหรับหนังเรื่อง Beautiful Boxer ตอนนั้นผู้กำกับเขาก็เหมือนกับมาสัมภาษณ์ตุ้มก็นึกว่าเหมือนนักข่าวทั่วไปพอเขามาบ่อยๆมาบ่อยๆมาบ่อยๆจนรู้เราก็เริ่มเปิดอกคุยแล้วก็ไม่มีความลับกับเขาเลยคุยทุกอย่างจนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาเข้ามาสัมผัสชีวิตของตุ้มบ่อยมากจนรู้ตื้นลึกหนาบางหมดทุกอย่างพี่เขาก็เฉลยว่าถ้าจะเอาชีวิตของน้องตุ้มเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์น้องตุ้มจะว่ายังไงผมฟังดูแล้วเรื่องราวของน้องตุ้มน่าสนใจแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอตัวเองท้อแท้หรือว่าตัวเองไม่ค่อยมีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจได้ตุ้มก็กลับไปนั่งคิดก่อนกลับไปนั่งคิดนอนคิดก็นานพอสมควรเพราะเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยออกสู่สายตาคนอื่นเขาให้เขาดูแต่คิดไปคิดมาแล้วตุ้มมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนี่เราก็ไม่ได้แบบเผลอผิดพังพลาดอะไรไปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือตุ้มยังเด็กอยู่ชีวิตวัยเด็กเรายังใสอยู่ไงมันก็อาจจะมีแค่ความซุกซนมีทั้งการตัดสินใจผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนโหวตกันว่าหนังเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรก็กลายเป็นว่าทุกคนทั่วประเทศก็โหวตมาว่า Beautiful BoxerLife will take you on many roads. ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนมากจะไปกวาดรางวัลที่ต่างประเทศมาเยอะค่ะอย่างที่เมืองคานเองหรือว่าตัวตุ้มเองก็ต้องไปเปิดตัวค่ะที่ประเทศต่างๆทั้งยุโรปทั้งเอเชียก็ทำให้ต่างชาติรู้จักแล้วก็เวลาเราไปเนี่ยต่างชาติเขาจะนับถือเราแล้วเราจะสัมผัสได้เลยจากนักข่าวหรือว่าพอหลังจากหนังจบแล้วเราจะต้องออกไปยืนหน้าโรงหนังแล้วก็พูดคุยทักทายเนี่ยบางคนร้องไห้คือหลายคนร้องไห้หลายคนเข้ามาชื่นชมเราด้วยความแบบด้วยความจริงใจเราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นตุ้มมองว่าเกิดมาชีวิตนี้มันก็คุ้มแล้วล่ะเรามีแต่สิ่งดีๆให้คนอื่นจดจำก็โอเคถือว่าคุ้ม